เนี้ยสามเปิดนะครับทางสมาคมปรับตัวภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยก็สามารถใช้โดรนบินตรวจตลอดลำน้ำนะครับตั้งแต่น้ำตกหรือนรกตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5นะครับก็ทำให้พบมีทั้งที่เสียชีวิตนะครับทั้งหมด11เชือกนะครับในรายละเอียดคือน้ำตกจุดที่2ที่เราจะสูบเชือกนะครับเป็นน้ำตกที่ไหลแรงมากครับนี่หัวหน้าศูนย์กู้ภัยพยัญชนะที่3มาดูจุดที่2ที่เราจะทำการสูบเชือกครับ